นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีป๊อบป,ปองกูลออกมาโพสต์ตชี้แจงว่าตนไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตสายหลังมีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์เชิงตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทำนองว่านักร้องหนุ่มอารมณ์ดีขึ้นแสดงช้าทำให้ต้องรอนานบางคอมเมนต์นี่แสดงความเห็นพาดพิงไปถึงเรื่องในอดีตด้วยโดย อย่างเช่นนะคะน้องที่ทำงานชวนมาครั้งแรกก็ประทับใจละป๊อปเที่ยงคืนมารอตั้งนานส่วนตัวก็งั้นๆตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องที่ผ่านมาเลยว่าความรับผิดชอบมันเป็นยังไงอืมอ่ะฟังอย่างนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงกันหน่อยนะครับซึ่งคุณป๊อปเองก็ออกมาบอกบอกว่าต้องแจ้งให้ทราบกันเนาะ นะครับว่าเวลาทางโชว์ที่ร้านเขากําหนดมาเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่มันเหมาะสมกับทางร้านนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ไปสายเลยเพราะว่าเวลาโชว์เนี่ยระบุก,ก็คือ,อ,อ5ทุ่ม45มนะครับเขาไปถึงเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก5ทุ่มก,กว่าผู้จัดการก็แจ้งว่าไม่มีห้องสแตนบาย ผมเลยก็ต้องรออยู่ในปั๊มจนได้เวลาแล้วเข้าไปปกติเรื่องความรับผิดชอบของวงเนี่ยถือว่าเป็นพ r i อ r i t y แรกอยู่แล้วครับขอโทษนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจจ้านะครับจากนั้นเจ้าตัวมีหลักฐานนะครับก็ mm hmm. โพสต์ภาพคิวตารางการแสดงเนี่ยออกมาแล้วก็ระบุนะครับว่าคิวแสดงเนี่ยมันคือ5ทุ่ม45เพื่อเป็นการยืนยันกลับ